กิจรัดตัวรับเฟดงานบันเทิงฟุ้งครบพัดแฮปปี้เวอร์สวัสดีค่ะผู้ชมส้มซ่าคุยข่าวบันเทิงรายงานตัวจ้าเป็นทั้งนักธุรกิจและดารานักแสดงที่ดูแล้วงานจะรัดตัวซะเหลือเกินค่ะสำหรับหนุ่มก้องกาลูนซอโสติกุลที่ช่วงนี้หายหน้าหายตาจากงานในวงการบันเทิงดูท่าเจ้าตัวจะลุยธุรกิจของครอบครัวแบบจริงจังเลยล่ะค่ะทำให้เฟดตัวเองออกจากงานในวงการล่าสุดเจอเจ้าตัวมาร่วมงานแถลงข่าวทิศทางการดำเนินธุรกิจปี2559และแผนการลุกตลาดในช่วงครึ่งปีพร้อมเผยโฉมสินค้านวัตกรรมระดับโลกรุ่นล่าสุดโดยโคนิก้านิมอนต้าบิสเนสโซลูชั่นประเทศไทยณศูนย์การค้าพารากอนเจ้าตัวก็ได้ออกมายอมรับเพราะว่าช่วงนี้เฟดตัวเองออกจากงานในวงการบันเทิงไปค่ะเพราะมีธุรกิจที่ต้องทำหลายอย่างทั้งธุรกิจครอบครัวแล้วก็ธุรกิจของตัวเองด้วยค่ะเผยว่าตอนนี้เนี่ยหันมาจากธุรกิจบิดแบร์หรือหมีพลาสติกนั่นเองค่ะซึ่งร่วมหุ้นกับเพื่อนและตีตลาดในต่างประเทศที่ญี่ปุ่นค่ะรับว่ากระแสตอบรับค่อนข้างดีมากๆเลยล่ะค่ะมียอดสั่งจองถล่มทลายบอกรู้สึกสนุกสนานมากกับการทำธุรกิจนี้เพราะโดยส่วนตัวชอบสะสมบิดแบร์อยู่แล้วก่อนหน้านี้มีงานละครติดต่อเข้ามาค่ะแต่ต้องขอพักค่ะเพราะยังจัดสรรเวลาไม่ได้ด้านความรักกับนักแสดงสาวหน้าใหม่พัดลัดฟ้าตอนนี้แฮปปี้ดีจ้ารับว่างานยุ่งๆไม่ค่อยได้เจอกันบ้างสถานะยังไม่ใช้คำว่าแฟนเพราะฝ่ายหญิงยังเด็กและเรียนยังไม่จบค่ะคบกันไม่จำเป็นต้องมีคำจำกัดความค่ะต่างคนต่างรู้ว่าความสัมพันธ์เป็นแบบไหนเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากหนุ่มก้องกันลงพูดถึงประเด็นในเรื่องนี้กันเลยค่ะใช่ใช่แล้วก็มีเกี่ยวกับอาร์ตด้วยที่ผมกำลังสนุกอยู่อะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่าเราอยากจะทำอะไรใหม่ๆเพราะว่าหนึ่งเรามีโอกาสใช่ไหมยิ่งได้มาทำอะไรเป็นของตัวเองเนี่ยเราดีใจมากแล้วก็อย่างเมื่อก่อนที่ได้อยู่ในวงการบันเทิงได้ร้องเพลงได้เล่นละครอะไรเงี้ยก็เหมือนว่าผมโชคดีที่ได้มีโอกาสทำอะไรพวกนี้แบบทุกอย่างที่อยากจะทำแล้วที่บ้านก็ไม่ได้ปิดกั้นแล้วก็สนับสนุนทุกอย่างที่ผมทำมันมีติดต่อมาครับแต่ว่าเราคุยกับทางช่องตรงๆว่าตอนนี้ขอทำอะไรที่มันมีโอกาสพูดง่ายแล้วเราอยากจะทำแล้วต้องเดินทางไปต่างประเทศบ่อยตั้งแต่เดือนพฤศจิกาจนถึงเดือนที่แล้วผมบินทุกเดือนฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยบอกว่าถ้าละครเนี่ยคงยังไม่ได้แน่นอนเพราะว่าเราก็เกรงใจใช่ไหมว่าเราไม่เวลาเราให้ไม่พออะไรเงี้ยแล้วเราต้องบินจริงบางเดือนบิน2ครั้งอะไรเงี้ยแล้วมันก็ไม่ได้ฮะผมก็เลยขอเบรกตรงนี้ไว้ก่อนคือก็เสียดายแถวเสียดายไหมแต่ว่ามันเหมือนผมได้ลองมาแล้วผมอยากลองอะไรใหม่ซึ่งมันเป็นอะไรที่ผมจะสนุกกับมันมากๆผมรู้แล้วก็มันเป็นโอกาสที่ตัวผมจะให้อย่างผมทำตรงนี้คนทั่วโลกรู้จักคนที่เขาชอบในวงการนี้เขาอยู่ในกลุ่มตลาดกลุ่มนี้แล้วมันเป็นอะไรต่อยอดที่ผมสามารถทำต่อไปได้อีกเยอะแยะมากมายซึ่งผมก็ไม่อยากจะให้โอกาสนี้มันหลุดลอยไปเพราะอย่างโอกาสในวงการบันเทิงผมก็ได้ทำมาแล้วเลยถามว่าอยากไหมก็อยากนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเลือกแล้วล่ะเพราะว่า1อายุ2ถ้าเรากล้ามาทำธุรกิจเต็มๆเนี่ยเราก็ไม่มีเวลาขนาดนั้นแล้วผมเป็นคนที่ถ้าทำอะไรผมอยากจะโฟกัสมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็เลยมันก็ยัง2จิต2ใจอยู่ครับก็ดีครับตัวอย่างก็โอเคนะเพราะว่าก็อย่างที่บอกเพราะถ้าเกิดผมคุยกับใครผมก็บอกไม่ได้ปิดบังเป็นอย่าพึ่งดีกว่าเพราะว่าเราต้องให้เกียรติฝั่งผู้หญิงนะครับแล้วก็ฝั่งที่บ้านเขาน้องก็ยังเด็กยังเรียนหนังสืออยู่นะครับแล้วก็ด้วยตัวผมเองเนี่ยผมเป็นคนที่ปกติกับแฟนเนี่ยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่เคยตั้งแต่มีแฟนคนแรกไม่เคยขอเลยว่าเป็นแฟนกันฉะนั้นเนี่ยแล้วผมพูดจริงๆแล้วก็เลยผมก็ไม่เคยเรียกใครว่าแฟนแต่ว่าทุกคนก็รู้กันว่าเป็นแฟนเนี่ยก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีแต่ว่าน้องเขาก็เพิ่งปิดเทอมก็เลยก็เจอกันบ่อยขึ้นแล้วก็แต่อย่างที่บอกผมก็บินไปต่างประเทศบ่อยก็เลยก็เจอให้มากที่สุดเท่าที่เจอได้ไม่หรอกครับเพราะว่ามันถึงเวลาแล้วผมต้องทำงานจริงจังแล้วก็มันเรื่องงานแหละมันไม่ใช่เรื่องเราไปเที่ยวเล่นไปทำอะไรไร้สาระอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่คือมันจำเป็นที่ต้องทำแล้วก็น้องเขาก็ดีเป็นเด็กที่เข้าใจครับมันไม่ได้งองแงไม่ได้นิสัยแบบเอาแต่ใจแบบอะไรอย่างเงี้ยเขาเข้าใจมันเป็นเรื่องที่มันจะต้องทำมันก็คือเขาก็รับตรงนี้ได้12ปีครับไม่มีเลยเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ผมก็ห่างกัน12ปีฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าใครจะบอกกินเด็กหรือนู่นนี่อะไรอ่ะก็พ่อกับแม่ผมก็ห่างกัน12ปีอะนะถ้าผมไม่เกิน12ปีถูกไหมเรียกได้ว่าลัคกี้อินเกมแล้วก็ลัคกี้อินเลิฟจริงๆเลยนะจ๊ะหนุ่มก้อง